นัดนิสาโวยเล่จ่าย 50,000 ดูมิสยูนิเวิร์สแต่ไร้ที่นั่งแอนจักรพงษ์ซัดกลับอย่าสร้างแสงยังมีดราม่าต่อเนื่องเรื่องไม่จบจริงๆสำหรับการประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2022 ที่ในปีนี้ได้เจ้าของเป็นคนไทยอย่างแอนจักรพงษ์แต่นางงามจากประเทศไทยอย่างแอนนาเสืองามเอี่ยมกลับตกรอบแรกอย่างน่าเสียดายนอกจากนี้ยังพบว่ามีหลายปัญหามากมายที่ผู้เข้าชมเข้าเชียร์ต้องเจอโดยเฉพาะปัญหาหน้างานที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างโดยนัทนิสามณีอินฟลูเอนเซอร์คนดังที่ไปชมการประกวดแทบจะทุกปีออกมารีวิวว่าได้ซื้อตั๋วที่นั่งละ 50,000 ถึง 3 ที่แต่กลับโดนปิดประตูก่อนได้เข้าไปประจำที่เนื่องจากคนเยอะมากแออัดกันเข้าไปจนไม่ทันได้ดูนางงามรอบแนะนำตัวต้องรอให้โฆษณาพักถึงเปิดประตูให้เข้าแต่เมื่อพอเข้าไปก็เจอปัญหาอีกคือไม่มีที่นั่งที่นั่งเต็มหมดเพราะใครมาก่อนได้นั่งก่อนแล้วตั๋วที่ซื้อไปล่ะใครจะรับผิดชอบแถมไม่มีเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลืออีกด้วยต้องไปนั่งแอบข้างเวทีริมสุดชมคลิปมิสยูนิเวิร์สปีนี้ช็อตฟิลและเรื่องราวปัญหาที่นัทนิสาออกมารีวิว Miss Universe 2022ทำเอากลายเป็นดราม่าหนักเลยทีเดียวเพราะล่าสุดแอนจักรพงษ์ได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงหลายเรื่องโดยมีเรื่องหนึ่งที่คนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคือเธอได้พูดประมาณว่าเห็นน้องบางคนไปต่อหน้าก็ทักทายแม่อย่างดีพอหลับหลังปุ๊บอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็โบ้งคือหนูขาอย่าสร้างคอนเทนต์ที่สร้างแสงให้ตัวเองมันไม่น่ารักเข้าเวทีนางงามจักรวาลยังต้องการความเจริญในระยะยาวดังนั้นก็จะทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้สายตาชาวโลกครหานินทาได้ว่าเจ้าของเวทีเป็นชาวไทยแล้วต้องเทคะแนนเลือกแต่สาวไทยเท่านั้นซึ่งนับว่าเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชาวไทยไปในตัวอีกด้วยเพราะฉะนั้นก็ขอให้แฟนนางงามอดใจรอเทปห้องดำกั้นอีกสักนิดเพื่อพิสูจน์ว่าเวทีนางงามครั้งล่าสุดนี้โปร่งใสจริงๆนอกจากนี้ในไลฟ์เจ้าตัวยังได้ยกตัวอย่างด้วยว่าเจ้าของเวทีคนเก่าอย่างโดนัลด์ทรัมป์ยังเคยฟ้องชาวอเมริกันคนหนึ่งที่มาวิจารณ์เวทีแล้วชนะคดีด้วยถ้าเกิดยังมีใครที่วิจารณ์ไม่สร้างสรรค์อีกอาจจะได้เห็นตัวอย่างแบบที่ทรัมป์เคยทำฟังคลิปแอนต้นสังกัดแถลงแพรวานิชาภัทรยุติบทบาทศิลปินดาราสาวโพสต์เคลื่อนไหวต้นสังกัดแถลงแพรวานิชาภัทรยุติบทบาทศิลปินดาราสาวโพสต์เคลื่อนไหวโพสต์ข้อความของค่ายต้นสังกัดเรียกว่าจบด้วยดีทั้งสองฝ่ายงานนี้ทำเอาแฟนเพลงหลายคนตกใจเมื่อบริษัท High Cloud Entertainment ต้นสังกัดนักร้องสาวแพรวานิชาภัทรฉัตรชัยพลรัตน์ออกมาประกาศว่ายุติบทบาทแพรวากับการเป็นศิลปินของทางค่ายโดยต้นสังกัดของแพรวาออกมาโพสต์ผ่าน IG Story ว่าบริษัท High Cloud Entertainment ต้นสังกัดของศิลปิน PEARWAS แพรวานิชาภัทรฉัตรชัยพลรัตน์ทางค่ายขอแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการว่า PEARWASได้ยุติบทบาทการเป็นศิลปินภายใต้สังกัด High Cloud Entertainment ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในนามของบริษัท High Cloud Entertainment ขอขอบคุณ PEARWAS สำหรับการทำงานร่วมกันในฐานะศิลปินเพื่อนพี่น้องและขอขอบคุณแฟนเพลงทุกคนที่ให้การสนับสนุน PEARWAS มาโดยตลอดผลงานใดๆจะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากแฟนเพลงทุกคนตลอดไปส่วนแพรวาก็รีโพสต์ประกาศจากค่ายลงใน IG Story ส่วนตัวเช่นกัน
ร้อมใส่รูปอีโมจิหัวในดวงโตเจ้าฟ้าสิริวัณวรีเสด็จทรงติดตามพระอาการพระองค์พาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเจ้าฟ้าสิริวัณวรีเสด็จทรงติดตามพระอาการพระองค์พาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นการส่วนพระองค์ประชาชนทยอยลงนามถวายพระพรเฝ้าถวายกำลังใจพระองค์พาเมื่อเวลา 16:02 นวันที่21 มกราคม 66สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ทรงติดตามพระอาการประชวรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาณอาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยโดยเมื่อขบวนรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่านด้านหน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรประชาชนที่มาเฝ้าถวายกำลังใจที่ตั้งแถวรอรับเสด็จแล้วนั้นต่างพร้อมใจชูพระรูปพระองค์พาดก่อนรถยนต์พระที่นั่งเข้าเลี้ยวเข้าชั้นใต้ดินอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์นอกจากนี้ตลอดทั้งวันยังมีคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนทั่วไปสวมชุดแดงเนื่องโอกาสเทศกาลตรุษจีนนำแจกันดอกไม้มาถวายที่หน้าพระรูปพร้อมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาได้ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็วอาทินางสาวนันทศรีประกอบมีประธานชมรมเชิดชูและสืบทอดพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์นางสาวมานิดาผู้เจริญพระครูวรสิทธิวิเทศสิทธิพรเมธังกโรเจ้าอาวาสวัดพุทธประทีปซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกานาวินสุราณาประธานบริษัท TCI Global Venture CO Ltd.มูลนิธิลมหายใจไร้มลทินขณะที่บรรยากาศประชาชนทยอยมาลงนามถวายพระพรต่างขอพรในวันไหว้เจ้าในเทศกาลตรุษจีน2566เพื่อขอให้พระองค์พาทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วทั้งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาณอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ชั้น1โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยจนถึงวันที่31 มกราคม 66จากนั้นสามารถลงนามถวายพระพรผ่านระบบช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://www.royaloffice.th ได้ทุกวันThank you.